ครับสวัสดีครับคุณปองนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงเสื้อกั๊กนะครับของไททศสมิทธ์นะครับไททศนะก็เป็นเพลงที่สนุกสนานนะครับเล่นดูว่าเหมือนว่าจะเล่นไม่ยากมากนะครับแต่ว่าก็จะเล่นมีในคอร์ดคือเขาใช้คอร์ดในคีย์ F นะครับคอร์ด F เนี่ยก็จะทาบเยอะนิดนึงนะครับผมเล่นมาหนีบคาร์โบนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็น E นะครับทีนี้มันเปลี่ยนเป็น D ก็ได้แหละแต่ว่าก็จะคาร์โบเข้ามาอีกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในคีย์ E เนี่ยถ้าโดยส่วนตัวผมเล่นเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นในคีย์ E เนี่ยที่เป็นสายเปิดแบบนี้นะครับเพลงนี้ผมว่าก็ฝึกได้นะแล้วก็มันดีอีกแบบนึงนะครับแน่นอนถามว่าถ้าเล่น F เนี่ยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ F มันก็จะมีตัวคอร์ด B flat อะไรเงี้ยที่มันจะยากนิดนึงหรือจะดูว่าไม่ยากก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับโอเคทีนี้ในเพลงนี้เนี่ยมันดีดไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคอร์ดก่อนนะครับว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะครับเพลงมันค่อนข้างเร็วนะครับคอร์ดที่ใช้นะครับก็จะเป็นคอร์ด E นะครับผมอยู่ในคีย์ E ทั้งหมดเลยนะครับคอร์ด E แล้วก็คอร์ดต่อไปก็จะมีคอร์ด A นะครับหลักๆที่เห็นเนี่ยมันจะมีอยู่4คอร์ดนะครับคอร์ด A คอร์ด B นะครับแล้วก็คอร์ด C sharp minorอันนี้ผมไม่ได้ทาบเลยนะครับผมให้เส้น1เส้น2เนี่ยปล่อยเป็นสายเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็มันจะมีไอ้ในท่อนที่ที่เหมือนกับใช้เป็นในส่วนของก็จะมีอยู่4คอร์ดนี้นะครับจริงๆมันจะเป็นแบบถ้าในพาร์ทที่2ที่ผมเล่นเนี่ยอันนี้มันจะค่อนข้างแบบว่านี่แบบว่ายากขึ้นไปนิดนึงนะอันนี้มันก็จะมาอยู่ในเฟสที่7นะครับ1 2 3 4 5 6 7เล็งดีๆเนาะผมใช้จุดพอมันหนีบคาโป้เนี่ยก็อาจจะมีงงนิดนึงนะครับเวลาเข้ามาในคอร์ดด้านในลึกๆเนี่ยผมก็เลยเน้นหนีบเป็นเล่นเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแต่ว่า B กับ C sharp minor เนี่ยพอหนีบคาโป้1เนี่ยก็ง่ายหน่อยมันตรงที่จุดพอดีนะครับก็ลองฝึกคอร์ดพวกนี้ดูนะครับแพทเทิร์นในการดีดเนี่ยไม่ยากนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับลงขึ้นลงวิ่งรอบรับส่งวิ่งจะล้อกันก็ความเร็วอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฝึกกันดูก็ได้แล้วก็ไปเล่นกับความเร็วจริงในพาร์ทที่2นะครับทีนี้ลองมาฝึกแพทเทิร์นกันดูก่อนนะครับแพทเทิร์นให้ได้ก่อนนะไม่ต้องเร็วมากนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นจับคอร์ด E นะครับก็จะเป็นลงขึ้นลงพอฝึกได้แพทเทิร์นคล่องๆนะครับทีนี้มาดูเซตคอร์ดกันนะครับในเซตคอร์ดแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อนเวอร์สนะครับอันแรกเลยเป็น E 2ห้อง A 2ห้องนะครับ B 2ห้องแล้วก็ C sharp minor 2ห้องเล่นไป2รอบนะครับผมมาดูกันก่อนเลยนี่จะเร็วนิดนึงนะครับไปฝึกช้าๆก่อนก็ได้ให้คล่องก่อนนะครับมาถ้าได้แล้วคล่องแล้วมาก็ลองดูด้วยกันนะ1 2 3 4รอบนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเวอร์สนะครับทีนี้มาดูปีคอรัสนะครับปีคอรัสก็จะเป็นคอร์ด B นะครับ4ห้องเลยนะครับแล้วมันก็จะเป็นในส่วนของจังหวะที่เป็นE ครึ่งห้อง B ครึ่งห้องนะครับ C sharp minor ครึ่งห้องแล้วก็ B ครึ่งห้องนะครับแล้วก็เป็น A 2ห้อง B 2ห้อง C sharp minor 2ห้องตรงนั้นที่เป็นครึ่งห้องตรงนั้นเนี่ยผมจะดีดลงอย่างเดียวไปเลยนะครับหลังจาก B 4ห้องนะครับมันจะเป็นแบบ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับมาดูกันปีคอรัสนะครับ1 2 3 4ห้องที่2ห้องที่3ก็ครึ่งห้องบีเสื้อกันแล้วก็ไปคอรัสนะครับคอรัสเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดเซตที่ C sharp minor 2ห้องนะครับ A 2ห้องเล่นกันไปประมาณ3รอบนะครับเนี่ย C sharp minor 2ห้อง A 2ห้องเนี่ยครับแล้วก็ไป B 2ห้อง
แล้วก็มาตัวเซตครึ่งห้องนี่อีกแล้วนะครับ E ครึ่งห้อง B ครึ่งห้อง C sharp minor ครึ่งห้อง B ครึ่งห้องแล้วก็เป็น A 1ห้อง B 1ห้องแล้วก็ C sharp minor 2ห้องนะครับในท่อนฮุกนะครับลองดูกัน1 2 3 4คือท่อนคอรัสนะครับประมาณนั้นผมก็พออามทำไปได้อยู่นะทีนี้มันจะมีท่อนบริดจ์อีกท่อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่อนที่เป็นเสริมขึ้นมานะครับก็จะมี E 2ห้อง A 2ห้องนะครับ E 2ห้อง A 2ห้อง B 4ห้องเลยนะครับแล้วก็เป็นเซตครึ่งห้องนั่นเองนะครับก็คือ E ครึ่งห้อง B ครึ่งห้อง C sharp minor ครึ่งห้องแล้วก็ B ครึ่งห้องแล้วก็ A 1ห้อง B 1ห้องนะครับโอเค1 2 3 4กลับไป E 2ห้องเอ D ห้องที่3 C ประมาณนี้นะครับในเพลงนี้ก็ลองไปฝึกแยกเป็นเซตๆนะครับผมว่าพอเล่นเป็น E เนี่ยมันก็มีเสน่ห์ดีนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นสายเปิดนะครับแนวทางในการฝึกเนี่ยก็ไปฝึกจับคอร์ดก่อนนะครับยิ่งถ้าไม่เคยจับ E เนี่ยคือจริงๆถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคีย์อะไรเนี่ยถึงมันจับคอร์ดง่ายเนี่ยพอมันเป็นเพลงเร็วเนี่ยมันก็ยากหมดนะครับเพราะมันต้องเปลี่ยนคอร์ดสำหรับมือใหม่เนี่ยในเพลงที่ความเร็ว130อย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าชอบมากๆเนี่ยก็ต้องรูปอื่นอย่างเดียวนะครับฝึกจากช้าๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับว่าแนวทางในการฝึกเนี่ยฝึกยังไงแล้วก็ค่อยมาฝึกร้องทีหลังนะครับก็ผมก็จะบอกย้ำในทุกคลิปเนาะส่วนใครที่แบบว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนผมก็ฝึกแล้วดีได้เลยนี่อะไรเงี้ยนั่นก็เป็น1ใน100นะครับ คือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบนั้นนะแต่ผมมาเรียบเรียงความคิดดูว่าอ๋อผมในเวลาฝึกเนี่ยผมก็จะฝึกก่อนนะครับเล่นได้ก่อนแล้วก็ถึงมาฝึกร้องทีหลังนะครับไม่งั้นมันก็จะมึนๆงงๆนะครับแล้วจากที่สอนนักเรียนมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นซะส่วนใหญ่นะครับพอฝึกเล่นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยจะยากมากนะครับโอเคยังไงลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงติชมเข้ามาได้นะว่าคอร์ดมันยากไปหรือคอร์ดมันงงตรงนี้อะไรนะติชมได้นะผมจะได้มาปรับปรุงในการสอนนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องอีกช่องทางนึงก็คือว่ามีSymphony Music Shop นะครับถ้าขาดเหลือสายกีตาร์ปิกกีตาร์อะไรยังไงหรือใน Shopee ใน Lazada เนี่ยก็สามารถเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นได้นะครับผมจะได้คลิปทำคลิปสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมยังไงก็ฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าขอเพลงยังไงก็เหมือนเดิม นะครับทักเข้ามาในเพจเนาะถ้าใครไม่ทำให้แต่เราทำให้นะครับถ้าเป็นไปตามกติกาของเราและเดี๋ยวยังไงอย่าลืมไปดูพาร์ทที่2ด้วยนะครับหลังจากฝึกได้แล้วโอเคแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ